สวัสดีครับผมแมนมาเตอร์ในช่อง DM Channel ช่องที่มีสาระและคอนเทนต์เปี่ยมวันนี้ผมจะขอนำพาทุกท่านเข้าสู่การไขปริศนานะครับผมของสัญลักษณ์ของคำว่าไบโอฮาซาร์ดว่าไบโอฮาซาร์ดเนี่ยในโลกของ Resident Evil เนี่ยมันมีความหมายว่าอย่างไรนะครับผมไบโอฮาซาร์ดเนี่ยคือชื่อเรียกนะครับผมของสถานการณ์ภาวะฉุกเฉินที่ศูนย์ควบคุมและป้องกันโรคของสหรัฐอเมริกาได้กำหนดเอาไว้สถานการณ์ดังกล่าวเนี่ยจะถูกประกาศออกสู่สาธารณะเมื่อมีเชื้อโรคหรือสิ่งมีชีวิตที่เป็นพาหะอันนำมาซึ่งอันตรายต่อมนุษย์เล็ดรอดหรือแพร่กระจายออกไปยังโลกภายนอกซึ่งจะแบ่งความรุนแรงเนี่ยครับออกเป็น4ระดับจากน้อยไปหามากดังต่อไปนี้1คือระดับที่1นะครับผมได้แก่เชื้อจำพวกแบคทีเรียบาซิลัสซับทิลิสโรคอาหารเป็นพิษแบคทีเรียเอชเชอริเชียโคลิโรคติดเชื้อในระบบขับถ่ายไวรัสแคนนีนเฮปาติสโรคตับอักเสบและไวรัสเวริเซลล่าโรคอีสุกอีใสโดยทั่วไปแล้วเนี่ยเชื้อเหล่านี้จะผ่านการทดลองภายในห้องปฏิบัติการทางจุลชีววิทยาทั่วไปซึ่งอาจทำให้เกิดหรือไม่ทำให้เกิดโรคต่อผู้ปฏิบัติการก็ได้แต่สภาพห้องจะต้องสะอาดและมีเครื่องมือที่ปลอดภัยมีการใช้วิธีการทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคนิคการป้องกันเชื้อ aseptic technique เข้ามาเกี่ยวข้องทั้งนี้ผู้ปฏิบัติการจะต้องได้รับการอบรมมาก่อนทุกคนนี่คือประเภทที่1 นะครับผมระดับที่2เนี่ยก็คือกลุ่มของโรคที่เป็นอันตรายต่อมนุษย์ในระดับกลางและผู้ติดต่อเนี่ยถึงผ่านซึ่งสามารถระบาดทางอากาศได้ยากนะครับผมเช่นโรควัวบ้าสคาพี่โรคหัดเมสโรคไข้เลือดออกเดนกิลฮอมาราคากี้ฟีเวอร์โรคคางถูมัมหรือแม้กระทั่งโรคเอดส์ HIV ซึ่งต้องทำการทดลองในห้องปฏิบัติการที่มีความปลอดภัยสูงกว่าระดับที่1โดยผู้ปฏิบัติการเนี่ยจะต้องได้รับการอบรมฝึกฝนแบบพิเศษต่อการควบคุมเชื้อทำให้เกิดโรคและต้องได้รับคำแนะนำโดยตรงจากนักวิทยาศาสตร์เมื่อมีการควบคุมที่เข้มงวดหลังจากเริ่มทำงานแล้วอีกทั้งยังมีการติดป้ายเตือนบริเวณอันตรายหรือบริเวณติดเชื้อตลอดจนมีการป้องกันการปนเปื้อนของเชื้อโรคสู่อากาศภายในห้องด้วย3ก็คือกลุ่มโรคที่เป็นอันตรายต่อสิ่งมีชีวิตมนุษย์แต่ปัจจุบันมีวัคซีนรักษาทำให้หายขาดได้แล้วเช่นโรคแอนแท็ก2โรคไข้หวัดมรณะหรือซาร์3คือโรคไข้ทรพิษหรือฝีดาษสมอลพ็อกซ์5คือโรควัณโรคทิวเบอร์คิวโลซิสแล้วก็โรคไข้รากสัตว์ใหญ่ไพฟัสโรคไข้เหลืองเยลโลฟีเวอร์และโรคมาลาเรียโดยโรคกลุ่มนี้เป็นโรคที่ถูกกำหนดว่าเป็นโรคที่รุนแรงตามกฎหมายสามารถทำให้ถึงตายได้ด้วยการติดต่อกันผ่านลมหายใจภายในปฏิบัติการเชื้อโรคเหล่านี้จะต้องมีการสร้างมาตรการมากถึง2ชั้นเพื่อป้องกันอันตรายต่อผู้คนในบริเวณโดยรอบระดับสุดท้ายนะครับผมคือระดับที่4เนี่ยได้แก่กลุ่มโรคที่เป็นอันตรายต่อชีวิตมนุษย์ที่ปัจจุบันยังไม่มีวัคซีนหรือการรักษาใดๆทำให้หายขาดได้เช่นไข้หวัดนก H5N1 โรคอีโบลาโดยเฉพาะเชื้ออีโบลานี่ยังถูกองค์การอนามัยโลกจัดให้อยู่ในกลุ่มตัวการที่อาจนำไปใช้ในการก่อการร้ายทางชีวภาพได้นะครับนี่คือพื้นฐานนะครับของเชื้อไวรัสที่เอามาผลิตเป็นทีไวรัสนั่นเองซึ่งห้องทำการวิจัยเชื้อเหล่านี้จะต้องควบคุมโดยนักวิทยาศาสตร์ที่ได้การอบรมและมีประสบการณ์ด้านนี้พิเศษซึ่งในโลก Resident Evil ก็มีพวกวิลเลียมเบอร์กินอัลเบิร์ตเบเกอร์ตลอดจนนักวิจัยคนอื่นๆนะครับผมทั้งนี้ตัวอาคารทำการทดลองจะต้องแยกจากอาคารอื่นๆผ่านการดูแลจากผู้ควบคุมศูนย์วิจัยอีกต่อหนึ่งและต้องมีที่เปลี่ยนเสื้อผ้าและที่อาบน้ำก่อนออกจากห้องด้วยนะครับผมอันนี้ก็จะเป็นที่มาที่ไปนะครับผมของสัญลักษณ์ไบโอฮาซาร์ดเนี่ยว่าองค์การอนามัยโลกเนี่ยในโลก Resident Evil เนี่ยเขากำหนดขึ้นมาโดยใช้หลักการสากลแบบนี้นั่นเองนะครับผมขอบคุณทุกท่านที่ติดตามฟังในต้นจนจบครับผมขอบคุณครับ